ี่นะวันนี้เจก็มากินข้าวบ้านพี่นานะคะเราก็จะมากินของฟรีกันอีกแล้วขอบคุณครับแม่ของฟรีไม่มีโลกเราต้องได้อะไรสักอย่างพี่นาต้องได้อะไรสักอย่างกลับไปนะนี่มันปูนี่มันปูนี่อาหารของเราวันนี้นะคะข้าวคุกกะปิปลานะคะนี่ของพี่ปูอันนี้ของพี่นาอันนี้พี่ปูทำอันนี้พี่นาทำจากเห็ดที่เราไปเก็บมานะคะอันนี้มันปูที่เราไปจับมาน้ำพริกมันปูอันนี้ทำใหม่นะนี่เท่ๆนี่ปูนะคะเซฮายหน่อยพี่ปู เราจะมาเก็บนี่สตรอเบอรี่ลูกเล็กนะคะจริงๆสตรอเบอรี่หน้านี้จะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าบ้านพี่นายังมีอยู่นี่มาดูใกล้ๆนะคะค่ะก็จะนี้แต่พี่นาบอกว่าจะหวานมากหูอันนี้ลูกใหญ่นี่นะคะนี่เยอะเลยอันนี้เก็บได้ยังคะเก็บเลยค่ะอยากอันนี้เก็บให้หมดนี่ นี่เยอะพี่นาบอกว่าที่เก็บกินแล้วนะนี่นะเดี๋ยวเรามาชิมกันลูกเล็กนะคะแต่ว่าเดาเอาว่ามันต้องหวานเปรี้ยวชิมมันเปรี้ยว มันนอกเลยดูแล้วนี่ไงชิมลูกใหญ่สิชิมลูกใหญ่นูลูกสีนั้นเอาสีแดงๆใช่ถ้าลูกสีส้มมันก็จะเปรี้ยวอุตส่าห์โฆษณาว่าหวานลองใหม่ก็ไปชิมเอาสีส้มอ่ะพอใช้ได้นั่นอ่ะฉ่ำน้ำใช่ถุงด้วยคงจะอร่อยด้วยตัวนอนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงว่าไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ไม่บาลานซ์กับที่มีเลย จริงๆแล้วจะไปเก็บอย่างอื่นนี่พี่นาบอกว่าให้เก็บอันนี้ที่มีที่มีนอน ไม่รู้ที่มีนอนเจาะแล้วเราจะโอเคพี่เห็นว่ามันมีหนอนเจาะพี่นาไว้เก็บแล้วก็จะเก็บไปด้วยค่ะเออมันน่ามันลูกใหญ่ดีนะนี่นะคะถ้าตัดดอกไม้เหรอตัดด้วยเดี๋ยวเพิ่งตัดรอก่อนนี่นะคะลูกกำลังเล็กๆน่ารักเลยพี่นาบอกเก็บไปได้เลยเราก็จะเก็บไปนิดเดียวพอเนี่ยเอานี่ด้วยไหมเอานี่นะคะแล้วก็ใช้เจ้าของบ้านเก็บให้ค่ะคิดถ้าเอาไปลงด้วยนี่ไปล้างแล้วนะได้ค่ะจริงๆหนูก็ล้างทุกอย่างก่อนกินแหละพี่นะยิ้มเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าหนูจะให้มาวิ่งปู่แบบนี้แหละง่ายกว่าปู่แบบนั้นดินมันเหมือนกับกระจายดีด้วยอันนั้นมันเล็กไปกระถางเล็กไปพอแล้วค่ะพี่นาบ้านพี่นาจะสวยมากนะเดี๋ยววันนี้พี่นาก็จะให้ดอกไม้ไปอุ๊ยอันนี้พี่นาขยายพันธุ์เหรอใช่สวยจังเลยเขาขายแพงมากนะหนูเคยบอกพี่นายังคะ3เหรียญ12เหรียญถ้าอยู่ในกระถางสวยๆอะค่ะนี่สวยมากมันเป็นง่ายมากแค่เอาไปทำในตรงนั้นถ้ากระลอกไม่รบกวนมันก็ได้อยู่นี่ดูนี่เยอะไอ้สวยมากเลยก้านยาวหน่อยก้านยาวหน่อยพี่นาขยายพันธุ์เป็นไหมอะคะเนี้ยง่ายมากค่ะทำยังไงอะคะแค่ตัดทีนี้เราไปเสียบดินก็จะออกเหรอใช่นั่นเดี๋ยวหนูจะมาขอพันเยอะมากเอาที่เสียบแล้วเลยมันสิ่งแล้วพี่ลากแล้วสวยจังเลยแปลว่ามันอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นหน่อๆเลยใช่ไหมคะคือถ้าพี่นาต้นท่านี้ปีหน้าก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมต้นอ่ะพี่ก็จะตัดมันทิ้งให้หมดโอ้ยเสียดายพี่ตัดมันทิ้งแล้วที่สองอันพอแล้วค่ะสวยแล้วแค่สองอันพอเอาให้สวยที่ต้นนี่นะคะได้แล้วสองดอกวิเดี๋ยวบอกนะชามกุหลาบอ่ะใช่คนชามกุหลาบแล้วก็ชามขิงคนอะไรจะเก่งกว่านี้เก่งอะไรนะมะกรูดเออหรือว่าใบคุ้นๆนี่ดูต้นมะกรูดน้อย
พี่ก็ตัดมันออกมาจากนี่แล้วก็ปักชำไว้สองเดือนมั้งในร่มตอนหน้าหนาวอ่ะในขวดใสๆอ่ะแล้วมันก็จะออกรากแล้วก็เอามาลงในเนี้ยมันออกใบช้านิดนึงว่าจะให้ปูไปแต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงก็เลยมันยังไม่กล้าให้ไปปูมันตายรอแข็งแรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะมีสตรอเบอรี่นี่สงสัยจะหวานชิมเนี่ยหนูชอบหลอกให้หนูกินเปล่าเขาเรียกอะไรถั่วลันเตาหน้าดำเด้ๆนี่มีสิแหมทำไฮไลท์สวยสวยอยู่ไม่ใช่ไฮไลท์หรอกพี่นาบอกเดี๋ยวเอาถั่วลันเตาให้ทีไฮไลท์ถั่วอันนี้โอ้นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะดูเยอะมากอันนี้เป็นมะเขือเทศที่กินสดได้เลยนะคะนี่โอ้นั่นดูกระรอกมาแกล้งมันอีกแล้วเยอะมากค่ะนี่นะพี่นาบอกกินสดได้นะไม่ชิมค่ะเจเจจะชิมค่ะเอ้ยพี่นาชิมนี่ค่ะอร่อยมากเชอร์รี่อร่อยค่ะอร่อยนุ่มจริงๆอร่อยอันนี้มันไม่โดนไม่เปื้อนอะไรกินได้น่ะพอแล้วกินมากมันก็เลี่ยนนะไม่เหมือนที่เราชอบอร่อยไปหาบ้านพี่นาเสร็จก็ได้นี่ดอกไม้สวยๆกลับบ้านด้วยนะลูกชายหล่อมากลูกชายลูกชายพี่นาหล่อมากพี่นาเราก็ได้ดอกไม้กลับบ้านแล้วก็อิ่มกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเอาสีนู้นไหมล่ะแข็งนะไปเดินดูแต่ว่าถ้าสีแบบมันไม่เบลนกันมันก็ไม่สวยนะเวลาจับเดียวกันอ่ะสีเดียวกันนี่สีเข้มนี่นะThank you Chicken hat party in her home Not partyFamily yeah family meeting oh they coming อันนี้เจฟนะคะ hi hi แต่ว่าเอาไปใส่น้ำทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะหลับเหมือนหิวอ่ะแต่มันจะฟื้นอีกรอบนี่นะคะโอเคก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเจก็ขอตัวกลับเลยนะคะโอเคบ๊ายบาย she want to bye bye เนี่ย bye bye decision over bye bye